เรามาเข้าเรื่องสองครับเรื่องสองนี้หัวหน้ายามเป็นข่าวเรื่องหัวหน้ายามแต่ทำเก่งผมเลยเรียกว่าองค์ลงแล้ววันนี้เดินไปที่ไหนก็ไปประกาศว่าผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั่นแน่กลัวเขาจะไม่เชื่อมั่นเลยต้องประกาศยิ่งประกาศเขาก็ยิ่งรู้ว่าไอ้นี่ไม่มีความรู้เพราะเขารู้กำพืชมาอยู่แล้วนี่นายสมคิดเดินเยี่ยมหนังสือพิมพ์หลายฉบับแต่พอไปถึงฉบับไทยรัฐนี่แหมไทยรัฐนี่เขาไม่ใช่ธรรมดานะประยุทธ์เอ้ยความรู้องค์ความรู้การเมืองในไทยรัฐเนี่ยมันมากเหมือนภูเขาทับจนมองไม่เห็นประยุทธ์ครับเดี๋ยวท่านดูพาดหัวไทยรัฐเท่านั้นแหละครับท่านก็จะรู้ว่าเป็นเซียนจริงๆแล้วนายประยุทธ์ไปถึงยังมีการสอนเขาอีกนะว่าหนังสือพิมพ์กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากว่ามีสื่อออนไลน์ต่างๆยังสื่อสุนัยนี่ไม่ได้เอ่ยชื่อสื่อสุนัยนะสื่อสุนัยสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขารู้จะตายแล้วไอ้ยุทธก็เหมือนไปนั่งอยู่ที่นิวยอร์กแล้วไปเล่าให้คนไทยในนิวยอร์กฟังบอกว่าให้ใช้สอนให้เขาใช้ Google ไอ้นี่แล้วมันแสดงความบื้อที่สุดครับแล้ววันนี้เศรษฐกิจมันติดลบสุนายฟันธงนะครับ GDP ติดไม่ใช่ GDP ไม่ใช่ศูนย์นะครับติดลบที่บอกว่าติดลบ1ติดลบ2ปีนี้เป็นปีแรกครับที่นายประยุทธ์ไม่ยอมแถลงไม่ให้กระทรวงการคลังแถลงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะมีผลโดยตรงต่อประชาชนแต่ว่าตัวเลขมันเป็นวิชาการหน่อยว่าต้องแถลงว่า GDP เท่าไหร่ปีนี้ไม่ยอมแถลงเพราะมันติดลบครับถ้าแถลงก็ยิ่งหนักสิรัฐบาลแถลงเองบูมเบิร์กก็ไปลงแต่ว่าเขาประเมินแล้วติดลบอย่างหนักแต่สุนัยยืนยันได้จากหลายแหล่งข่าวจากข้อมูลในสื่อมวลชนจากข้อมูลนักเศรษฐศาสตร์ทีมงานวิเคราะห์ของเราว่าติดลบเกิน10ครับต่ำกว่า10ครับเป็นเลข2ตัวแน่นอนจะ12 15 18อีกเรื่องหนึ่งท่านลองคิดดูนะครับ GDP โตแค่หนึ่งนี่ก็จะตายแล้วนะครับที่ผ่านมานายสมคิดที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและต่อมานายประยุทธ์ก็รวบเองบอกฉันเก่งเองทำเองในรัฐบาลปัจจุบันนี้บอกว่าจะต้องโต5ปีนี้โต5โตแค่3ในช่วง5ปีมานี้เนี่ยโตแค่3แค่2นี่คนก็จะตายอยู่แล้วกิจการร้านค้าก็แย่คนงานก็ลำบากคนหาอยู่หากินยากหมดอันนี้ติดลบ10ครับต่ำกว่า10ด้วยจะอยู่ยังไงดังนั้นผมจึงเอาภาพพาดหัวหนังสือพิมพ์เนี่ยมาเป็นฉากให้ท่านเห็นถ้าใครดู YouTube ท่านจะเห็นนะครับดังนั้นเวลาท่านดู YouTube ก็อย่าลืมครับช่วยกด Subscribe ถ้าใครกดแล้วก็ไม่เป็นไรก็ช่วยคนอื่นมากดถ้ายังไม่ได้กดก็กดเสียแล้วก็ชวนเพื่อนๆเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ทุกครั้งต้องกดแชร์นะครับเอาละท่านจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาก็ต้อนรับนายประยุทธ์นะครับอย่างมีมารยาทนายประยุทธ์ไปพูดอะไรครับก็แลกเปลี่ยนกันเป็นพิธีไอ้นี่คือการจัดฉากของนายประยุทธ์หาเสียงเท่านั้นเองเพราะหมดสภาพแล้วแล้ววันนี้ก็ออกข่าวอีกว่าเป็น new normal ไอ้หมอนี่แปลกครับพูดเรื่อง new normal นี่เหมือนผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเลยครับพอพูดชาวบ้านถามว่าอ้าวแล้วตกลงผู้ใหญ่ลีนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยในอดีตผู้นำชุมชนหรือในหนึ่งก็คือรัฐบาลที่ไม่รู้เรื่องเดินมาพบกับที่จังหวัดเขามาประชุมที่อำเภอ
แล้วเขาบอกว่าให้กลับไปเลี้ยงสุกรแกก็ไม่กล้าถามว่าสุกรคืออะไรพอกลับไปพอชาวบ้านถามสุกรอะไรนะให้มาเลี้ยงเนี่ยแกบอกอ้าวสุกรก็คล้ายๆสุนัขหมาน้อยธรรมดาวันนี้นายประยุทธ์ก็เหมือนผู้ใหญ่ลีนะครับตีกองประชุมเชิญสื่อมาชุมนุมกันแล้วตัวก็ทำทีทำท่าไปประชุมที่นิวยอร์กมาที่นั่นที่นี่ไปพบผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปพบผู้นำต่างประเทศวันนี้ได้ยินคำว่านิวนอร์มอลกูเลยพูดทั้งวันไปที่ไหนกับนิวนอร์มอลนิวนอร์มอลปรากฏว่าใครก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็เลยพาดหัวตัวใหญ่เห็นไหมครับพาดหัวตัวใหญ่นายกตู่เยือนไทยรัฐประกาศชัดเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจตัวจริงเขายิ่งฮากันตึงครับเพราะเขารู้ว่าแกไม่รู้เรื่องดังนั้นการอวดว่าแกเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจตัวจริงนี้นะครับนี่เป็นข่าวรายละเอียดการพาดหัวของไทยรัฐก็เรียกว่าเป็นการเชือดนิ่มครับเป็นการเชือดนิ่มๆเพราะกูรู้ว่ามึงไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าจะบอกว่าประยุทธ์ขยายขี้เถ้อเหมือนที่สุนัยพูดอันนี้ไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องรักษาสายสัมพันธ์ไว้ยังต้องมีน้ำเลี้ยงจากรัฐบาลเข้ามาอีกนะครับค่าโฆษณาจัดงานอีเวนต์อย่าลืมว่าคนในหนังสือพิมพ์เนี่ยขาใหญ่ๆในสื่อมวลชนหลายฉบับเนี่ยมีบริษัทส่วนตัวนะครับจัดงานฮะจัดงานแสดงสินค้าจัดงานแสดงอีเวนต์ต่างๆซึ่งรัฐบาลนี้เป็นแหล่งดูดน้ำเลี้ยงที่ดีที่สุดเพราะไม่มีผลงานก็เลยจัดอีเวนต์มันเรื่อยเปื่อยไปสื่อเขาก็รู้ทิศทางเขาก็มีสายสัมพันธ์อีกสายหนึ่งคอยต่อเชื่อมกันอาจจะผ่านในสมคิดโดยตรงหรืออาจจะผ่านในประยุทธ์แต่แน่นอนผ่านในสมคิดส่วนหนึ่งดังนั้นในสมคิดก็เลยมีสายสัมพันธ์สื่ออยากจะให้ลงข่าวอะไรบ้างก็ส่งไปก็ข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะขายจิตวิญญาณเต็มๆก็จะลงเชียร์กันไปเรื่อยแต่ว่าสื่อโดยพื้นฐานนั้นเขาไม่กล้าขายจิตวิญญาณทั้งหมดเพราะเขาต้องขายสินค้ากับประชาชนถ้าประชาชนรู้ว่าคุณขายจิตวิญญาณไปหมดเขาก็ไม่ฟังก็ยังโทรทัศน์เนชั่วอย่างนี้เป็นต้นหรือสื่อของเนชั่วเนี่ยเขาไม่ค่อยดูกันแล้วเห็นไหมครับดังนั้นสื่อไทยรัฐเขาก็เล่นสองทางเขาก็รู้เล่นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตีกันเบาๆนายประยุทธ์ไปที่มติชนก็เช่นเดียวกันนะครับมติชนกับข่าวสดเขาเป็นสายงานเดียวกันที่แหมเป็นหนังสือที่ทำประโยชน์ต่อสังคมตู่ชมเชยพบข่าวสดมติชนนี่ก็เรียกว่าคุณพี่ขันชัยบุญปานก็ทำมามาถ่ายรูปด้วยทั้งที่ความเป็นจริงวันที่มีการรัฐประหารเมื่อปี57คุณพี่ขันชัยเขานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลนายประยุทธ์คนนี้ออกคำสั่งประกาศคณะปฏิวัติให้มารายงานตัวปรับทัศนคตินี่ก็เป็นแผลใจกันนะครับแต่ว่าแน่นอนครับในระดับนี่คือการเมืองที่พี่น้องต้องดูด้วยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละสถานภาพอย่าไปตำหนิเขาว่าไปเล่นหูเล่นตากับนายประยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้บางทีบางสถานภาพเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องวางบทบาทของเขาอย่างนี้การวิจารณ์จะวิจารณ์ในศูนย์ในวิจารณ์ในคนนั้นว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้สู้ไปกราบไปอะไรต่างๆผมว่าเราไม่ต้องวิจารณ์กันวันนี้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนเขารู้ทิศทางหมดแล้วเขารู้ว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะก้าวของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันใครที่อยู่เยอรมันก็ก้าวกันเต็มๆไปเลยแต่ว่าอยู่บางจังอยู่บางที่เขาอาจจะก้าวไม่ใช่จังหวะนั้นก็อย่าไปว่ากันแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าแยกกันเดินร่วมกันตีประสานแนวร่วมให้กว้างขวางที่สุดในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนั้นเราจำเป็นต้องประสานแนวร่วมประชาธิปไตย
แนวร่วมที่รักของผู้คนที่รักเสรีภาพรักประชาธิปไตยนี้ให้กว้างที่สุดแล้วอาศัยจังหวะอีกจังหวะหนึ่งในการจัดการนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้การต่อสู้แม้กระทั่งในกลุ่มนักการเมืองในปีกพรรคพลังประชารัฐผมก็อยากจะให้ท่านทำความเข้าใจยุทธวิธีด้วยวันนี้มันไม่มีใครดีกว่าใครละครับในพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่หมายความว่าพวกเทคโนแครตพวกทหารดีกว่านักการเมืองอาชีพไม่ใช่ละครับนักการเมืองอาชีพเขาก็มีฐานะของเขาอย่างน้อยที่สุดก็พูดกันรู้เรื่องมากกว่าไอ้พวกเผด็จการทหารดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นชัดนะครับว่าความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐมันมี2ปีกคือปีกกลุ่มอำนาจอำมาตย์เต็มๆกับกลุ่มอำนาจโหนอำมาตย์แต่เป็นกลุ่มนักการเมืองอาชีพเขาก็กำลังต่อสู้กันเพื่อจะช่วงชิงพรรคของเขาเพื่อจะช่วงชิงอำนาจแล้ววันนี้เกมมันอยู่ในสภาแล้วตรงนี้จริงๆท่านจะเห็นว่าวันนี้ผมยังไม่วิจารณ์ผมถือว่าในการต่อสู้คู่ขัดแย้งนี้นักการเมืองอาชีพยังเป็นแนวร่วมของฝ่ายประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการประยุทธ์ด้วยซ้ำไปเพราะเผด็จการประยุทธ์นี่มันจับนักการเมืองเลยแต่นักการเมืองอาชีพเขาไม่ได้มาจับนักการเมืองแล้วเขาก็เป็นนักการเมืองที่ถูกจับเหมือนกันแต่วันนี้เขาต้องยอมก้มหัวให้ดังนั้นในบริบทนี้เราต่อสู้ตรงนี้จังหวะนี้ว่าอย่างนี้อีกจังหวะหนึ่งเราว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นยุทธวิธีที่เราต้องฝึกฝนกันด้วยนะครับฝึกฝนทั้งวิธีปฏิบัติฝึกฝนทั้งวิธีการมองวันนี้นายประยุทธ์กำลังกลายเป็นตัวตลกมีฐานะเพียงเป็นตัวตลกเท่านั้นเองประกาศตัวว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจเพราะไม่มีใครเข้ามากับแกที่ผมเคยออกคลิปไปแล้วนะครับเมื่อวันที่18มิถุนายนว่าปรับครม.ส่วนบนต้องทนรอไปก่อนนะเพราะไม่มีใครเอากับแกจึงยืดการปรับคณะรัฐมนตรีมายาวนานยิ่งยืดผมก็บอกทัวร์ยิ่งลงนะวันนี้นายประยุทธ์ถ้าจะเปรียบผมเล่านิทานนิดหนึ่งนายประยุทธ์เหมือนหัวหน้ายามครับนี่คือนิคเนมที่ทุกคนตั้งให้ว่ามันมีฐานะแค่เป็นหัวหน้ายามไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจไม่มีความรู้เรื่องการค้ามีหน้าที่อย่างเดียวคือรับจ้างเจ้าของห้างหรือในหนึ่งก็คือประชาชนดูแลการค้าการขายเฉพาะไม่ให้ใครลักของไม่ให้ใครขโมยของไม่ให้ใครมาปล้นร้านในฐานะผู้บัญชาการทหารบกก็คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับถ้าเปรียบประเทศนะฮะเปรียบประเทศเป็นห้างเนี่ยแต่นายประยุทธ์กลับทำผิดหน้าที่กูปล้นเองครับพอปล้นร้านเองเสร็จกูยึดเป็นเจ้าของแล้วก็ทำตัวมาเป็นคนค้าขายจากนิสัยเดิมมา 4-50 ปีที่แกเป็นทหารคอยฟังคำสั่งทำหน้าที่เหมือนยามเนี่ยแกก็เมื่อแกมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแกก็ระวังอย่างเดียวไม่ให้ใครลักของครับส่วนจะค้าขายดีค้าขายไม่ดีกูไม่เกี่ยวเพราะกินเงินเดือนกินเงินเดือนประจำเป็นเจ้าของห้างโดยไม่ต้องลงทุนมีอย่างที่ไหนแล้วครับเป็นนายกโดยไม่ต้องเลือกตั้งถ้านายประยุทธ์ไม่ยึดอำนาจเลยนายประยุทธ์ไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญบ้าๆบอๆนี่นายประยุทธ์จะมาเป็นนายกได้ไหมครับ250สว.แต่งตั้งนี่ไม่ได้หรอกครับดังนั้นนายประยุทธ์ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมานายประยุทธ์ก็เลยโฆษณาว่าเป็นความดีแต่ว่าในความดีนี้เองครับคือความไร้ความรับผิดชอบของนายประยุทธ์เศรษฐกิจดีก็ดีคุยโม้ไปเศรษฐกิจไม่ดีก็ช่างมึงแต่ว่าอย่ารักของนะอย่ารักของนะคนเขาก็เลยไม่เข้าห้างนี้สิครับดังนั้นวันนี้เอา security เอาความมั่นคงเป็นหลักซื้ออาวุธเป็นหลักในที่สุดคนก็ประท้วงก็จับ
ใครก็ไม่มาลงทุนนักธุรกิจไม่มีค้าขายด้วยก็ซบเซาลงซบเซาลงก็ไม่มีเงินเดือนจ้างพนักงานก็ไล่ออกไล่พนักงานออกแต่กว่าจะมาถึงตัวนายประยุทธ์ที่ปล้นร้านเข้ามานี่นะครับที่มาเป็นเจ้าของร้านด้วยวิธีการไม่ถูกต้องเนี่ยอีกนานกว่าจะถึงแกก็ไม่เดือดร้อนอะไรเห็นไหมครับเราต้องทนอยู่กับภาวะอย่างนี้เพราะคนที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยังหลับตายอมให้นายประยุทธ์อยู่เพราะนายประยุทธ์รับใช้อยู่จุดเดียวรับใช้เจ้าของห้างใหญ่เท่านั้นส่วนผู้ถือหุ้นกูไม่รับใช้ทั้งนั้นปากก็พูดว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนแต่ในทางปฏิบัติเงินทองไม่ให้เลยครับเงินทองไม่ดูแลที่จะให้ก็ให้เพียงเพื่อจะให้ลงคะแนนให้เท่านั้นเองงบดูจากงบประมาณส่วนใหญ่ถึงไม่ได้ลงไปที่ประชาชนไงผมเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นในโครงสร้างเอากันง่ายๆว่านายประยุทธ์ก็มีฐานะเป็นเพียงยามเฝ้าร้านที่กลายที่ปล้นอำนาจมาแล้วก็กลายมาเป็นผู้จัดการร้านก็เลยคุ้นเคยแต่เรื่องกลัวคนลักของเท่านั้นเองป้องกันความปลอดภัยเป็นหลักแต่ว่าค้าขายไม่เกี่ยวพูดจาก็ไม่เข้าภาษามนุษย์ดังนั้นสภาพการอย่างนี้ครับหนังสือพิมพ์เขาก็เลยลงข่าวออกมาแล้ววันนี้มีข่าวตลกอีกครับประชาชนเนี่ยเขารู้เช่นเห็นชาตินายประยุทธ์หมดแล้วปรากฏว่ามีข่าวเรื่องต่างประเทศเขาบอยคอตสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากกะทิเขาบอกว่าเป็นการทรมานลิงเราก็ตอบโต้เขาอันนั้นในรายละเอียดผมไม่ว่าแล้วแต่ท่านจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องการทรมานลิงแต่ข่าวมันออกมาแบบนั้นก็เลยไปเปรียบเทียบว่าแล้วทรมานม้าทำยังไงทรมานม้าทำยังไงเขาพูดถึงว่าการใช้อย่างเกินเหตุเกินผลนะครับเขามีข้อมูลของเขาอย่าลืมว่าฝรั่งนี่เขาพัฒนาความคิดไปอีกอันหนึ่งแล้วนะครับผมไปเดินตามป่าสวนสาธารณะเนี่ยครับบางทีผมเห็นฝรั่งเขาทำเอ๊ะทำอะไรวะก้มไปจิ้วนึกว่าไล่อะไรอะไรผมก็ดูไปมันไม่ใช่ไล่หนูไล่กระแตตัวหนอนครับให้ออกไปนอกทางซะเขาจะได้ไม่เดินเหยียบไอ้เขาคิดกันถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นอารมณ์ที่เราอาจจะเข้าใจเขาไม่ได้แต่ว่าเฉพาะไอ้เรื่องลิงเนี่ยผมมองในมุมการเมืองโดยเก็บความคิดของประชาชนมาว่ามีคนเขาบอกว่าท่านอ่านเองก็แล้วกันนะครับผมอ่านไปเต็มๆมันจะอาจจะไม่ค่อยดีเขาบอกว่าเอาลิงมาใช้นี่ฝรั่งเขายังบอยคอตสินค้าไทยเขาบอกว่าอันที่อันตรายมากกว่าเนี่ยคือเอาควายมาบริหารเอาควายมาใช้บริหารประเทศสงสัยต้องถูกบอยคอตสินค้าทั้งหมดเลยครับอารมณ์ขันของประชาชนที่เขาเปรียบนายประยุทธ์เป็นอะไรก็ท่านไปคิดเองก็แล้วกันแค่ใช้ลิงมาเก็บมะพร้าวต่างชาติถึงกับแบนสินค้าไทยนี่ถ้ารู้ว่าประเทศไทยเอาควายมาบริหารประเทศพวกเขาจะไม่แบนสินค้าหมดเลยหรือนี่ก็อ่านตามภาษาสุภาพหน่อยดังนั้นวันนี้นายประยุทธ์ประกาศตัวเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองเพราะมันไม่มีใครเข้ามาแล้วสุดท้ายก็จะกักเอานายสมคิดไว้เพราะเมียสั่งมาเมียสั่งมาก็เพราะว่าเมียประยุทธ์กับเมียสมคิดสอนหนังสืออยู่ด้วยกันที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาในวันที่นายประยุทธ์ยังเป็นนายทหารที่ไม่มีอนาคตปี2542 42นี่นายกเป็นนายกปี2544นะครับปี2542เมียสมคิดเป็นคณะบดีอักษรศาสตร์แล้วนางรัตนราพรเมียประยุทธ์นี่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาดังนั้นวันนี้เมียสั่งมาเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องดึงนายสมคิดไว้ดึงไว้แล้วถามว่าจะต้องทะเลาะกับสสภายในพรรคไหมครับเพราะมันมองหน้ากันไม่ติดแล้วที่ด่ากันจนกระทั่งเละขนาดนี้จนกระทั่งสี่กุมารเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่อันนี้เราฟันธงว่าสี่กุมารไม่ได้อยู่หรอกถ้าอยู่ก็เจ๊งกันละนะครับ
แต่นายสมคิดอาจจะอยู่ได้คนหนึ่งเพราะเมียสั่งมาประยุทธ์ก็คงขอร้องว่าเมียสั่งผมสั่งมานายชัยวุฒิก็ไล่บี้สี่กุมารให้คืนโควต้าพรรคแล้วก็ยืนยันว่าโควต้านี้ไม่ใช่ของนายประยุทธ์นายประยุทธ์ก็ถูกส.ส.ตัวเบอร์เล็กๆอย่างนายชัยวุฒิที่เป็นคนสนิทของคุณส.ส.เบอร์ใหญ่แล้วครราชสีมาคุณวิรัตออกมาขย่มกันอย่างนี้ปรากฏว่าวันนี้เกิดข่าวอะไรขึ้นครับวันนี้เกิดข่าวผมให้ดูหัวข่าวนิดหนึ่งนะครับเงินคงอะไรค่ะเงินสำรองการเงินสำรองเงินตาต่างประเทศนะครับปรากฏว่าวันนี้อ้าวนี่ครับเงินสำรองเงินตาต่างประเทศซึ่งแบงก์ชาติเป็นคนดูแลเนี่ยแต่แน่นอนครับแบงก์ชาติดูแลเนี่ยนายประยุทธ์ต้องรู้ด้วยวันนี้จะออกจะแจ้งข่าวนี้ให้ทราบแล้วดูซิว่านายประยุทธ์มันจะรู้เรื่องไหมแล้วมันจะทำยังไงแค่2เดือนครับจากเดือนเมษาพฤษภามิถุนา2เดือนค่าเงินสำรองระหว่างประเทศไทย2เดือนลดไป 1.1 ล้านล้านครับเงินหายไปโดยกลไกของระบบอย่าลืมว่าแบงก์ชาติเขาก็ค้าเงินด้วยนะครับแล้วบริหารนี่ผมไม่ได้บอกว่าผู้ว่าแบงก์ชาติไม่เก่งนะแต่ว่าวิกฤตของมันนี่กระทบเข้าไปในแบงก์ชาติตรงๆแล้วครับแล้วแบงก์ชาติก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ยันค่าเงินไว้ยันค่าเงินไว้การที่จะยันค่าเงินผมเคยบอกกับท่านแล้วว่ามันต้องมีเงินทุนสำรองอยู่จำได้ไหมครับในสมัยหนึ่งพระคนหนึ่งที่ไปเรียกลายทองแล้วทองไปฝากไว้ในแบงก์ชาตินั่นแหละอันเดียวกันก็คือแบงก์ชาติจะต้องมีทุนสำรองทรัพย์สินเอาไว้เพื่อให้ต่างประเทศเชื่อมั่นว่าโอ้เขายังมีของอยู่เยอะมีเงินอยู่เยอะดังนั้นเงินทุนสำรองเงินตาต่างประเทศนี้จะสัมพันธ์กับค่าเงินครับทีนี้ค่าเงินมันจะแข็งได้ยังไงล่ะครับส่งออกก็เป็นศูนย์ติดลบหมดแล้วการท่องเที่ยวก็ไม่มีเครื่องยนต์ส่งออกก็ดับเครื่องยนต์ท่องเที่ยวก็ดับเรื่องค่าเงินไทยมันจะแข็งอยู่ได้ยังไงแต่ปล่อยอ่อนไม่ได้ปล่อยอ่อนมันรูดเลยก็เลยยันไว้พอยันไว้ก็ขาดดุลสิขาดทุน2เดือนลดไป 1.1 ล้านล้านนะครับท่านเห็นหรือยังฮะมูลค่าที่มีอยู่เงินหายไป 1.1 ล้านล้านในแบงก์ชาตินี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผู้ว่าแบงก์ชาติคนปัจจุบันลูกของนายประทินสันติประภพในวีรชัยสันติประภพนี่ขอลาออกไม่ต่ออายุหมดวาระปั๊บลาเลยไม่เอาเลยเห็นหรือยังครับนี่คือวิกฤตที่มันบอกมาแล้วแล้วนายประยุทธ์ยังบอกว่าผมเป็นคนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองมันก็เจ๊งเอายามาขายของก็เจ๊งเอายามาคุมห้างนี่ดังนั้นข่าวมติชนเขาก็บอกว่า2เดือนเนี่ยครับลดไป 1.1 ล้านล้านแล้วผลเกิดขึ้นอะไรครับค่าเงินก็ตกลงทันทีครับนี่เป็นข่าวที่มติชนลงนะครับแล้วก็ทรูก็เอาไปลงข่าวต่อนะครับมติชนลงบอกข่าววันเดียวกันครับข่าววันที่10เหมือนกันเอาผมให้ดูข่าวแรกอีกทีนึงก่อนนะครับ2เดือนเงินหายไปจากแบงก์ชาติ 1.1 ล้านล้านแล้วมติชนวันที่10ก็ลงต่อครับเงินบาทกลับมาอ่อนค่าบนความกังวลของอนาคตการเมืองและเศรษฐกิจไทยแล้วอย่างนี้ใครเขาจะเข้ามาล่ะครับตรงนี้เองครับที่ผมจะบอกกับท่านว่าสถานการณ์วันนี้เศรษฐกิจของไทยมันไปไม่ไหวแล้วอย่างที่ผมเคยย้ำกับท่านดังนั้นวันนี้ผมจึงเอาเรื่องราวนี้มาชี้ให้เห็นชัดเจนว่าข่าวเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหนึ่ง
ข่าวเรื่องความหมดศรัทธาจากรัฐบาลนี้จนกระทั่งนักวิชาการก็ไม่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วนายประยุทธ์ก็จำเป็นที่จะต้องเอาอะไรสมคิดไว้เพราะเมียสั่งมาการเมืองเรื่องเมียๆแล้วนายประยุทธ์ก็ประกาศว่าฉันเนี่ยเก่งเองเรื่องเศรษฐกิจวันนี้มันก็เจ๊งกับเจ๊งเท่านั้นหลักฐานที่ผมเอามายืนยันกับท่านแล้ววันนี้ GDP ของไทยมันติดลบไป10แล้วนะครับผมมีแหล่งข่าวจากหลายทางจากแต่อันหนึ่งที่ผมจะให้ท่านดูนะครับนี่เป็นข่าวจากไทย PBS เมื่อวันที่6กรกฎาคมครับหลายสำนักก็ลงแต่ว่าเฉพาะที่ฟันธงจากไทย PBS บอกว่า GDP ติดลบ10ครับสุนายฟันธงยืนยันเพราะแหล่งข่าวอื่นๆจากฝ่ายวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจที่เรามีสายสัมพันธ์กันเขายืนยันว่าต่ำกว่า10แน่นอนติดลบต่ำกว่า10แน่นอนปีนี้ดังนั้นนายประยุทธ์จะอวดอ้างว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองก็เชิญเลยครับใครจะเชื่อก็เชิญเรามาดูข่าวประจำรายการนะครับ